สบายดีนะน้องมาทุกคนเมื่อนี้อาจารย์จะมาสอนต่อเนาะซึ่งเป็นหลักสูตรนะักเรียนเก่งโอเควันนี้เนื่องจากวันนี้ยามเขาเข้าใจอย่างเลิกซึรงและทองแท้แล้วมันบอกอากระติกถือไว้นิยามและหัวหน่วยเขาก็เข้าใจหมดแล้วเมื่อนี้นี่เราจะมาเรียนสามอย่างเนาะนั่นก็คือ กลไกของการเกิดปฏิกิริยามันเกิดกันมันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นได้จังไดตั้งคำถามกับตัวเองไว้นะเนาะเกี่ยมไว้แล้วก็ตอบหลังจากเหียนไปแล้วเนาะว่ามันเกิดปฏิกิริยาได้จังไดเนานะแล้วกักราฟของการเกิดปฏิกิริยาเฮาจะศึกษาที่กราฟดูดแล้วกับายพลังงานด้อแล้วกัปัจจัยที่มีผลตอ,อตัตรา ของการเกิดปฏิกิริยาก็คือเราจะไปศึกษาอย่างอันนี้ศึกษาว่าปัจจัยของของปฏิกิริยาที่มันเกิดไวอะไรก็เกิดซามันมันมันมีอย่างรบกวนมันมันเป็นจนังหดมันจึงเกิดไวมันจึงเกิดซาแบบนี้นี่นะเข้าใจปะศึกษาปัจจัยของความไวปฏิกิริยาปบบนั้นซะ ให้เขา้าใจอย่างสี่เมื่อเนี้ยเราจะมาเรียนสามอย่างนี้นี่แหละเนาะโอเคถามาตัวทบทเรียนทำอิดกลไกของการเกิดปฏิกิริยาให้น้องๆจื่อว้ว่ากลไกของการเกิดปฏิกิริยามันจะไปศึกษาที่ว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาได้นะต้องเกิดมาจากสมมติว่าอันนี้มันระบบเขาและระบบมีมโมเลกุลมีอะตอมบอกมีอออนบอกอาหลายๆอันเห็นบ่ละ แลนอยู่แปลว่าง่ายๆเลยหนึ่งปฏิกิริยาจะเกิดได้หนึ่งมันต้องแลนเมนบอละมันต้องแลนมันต้องแลนหลุดลุดหล,ลุดลุดไปแล้วแต่เนาะอ่าการแลนของมันการเคลื่อนที่ของอนุภาคาเอิ้นวาพลังงานเดินเครื่องเห็นั้แปลว่าถ้าอนุภาคเริ่มมีพลังงานเดินเคลื่อน ปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นได้แล้วนะเข้าใจเนาะแต่ว่ามันจะต้องมีสองประเด็นน้าได้มีแต่ว่าพลังงานเดินเคลื่อนยานเดียวยังพอเคลื่อนไหวยางเดียวยังพอ,อ,อ,งอ,งพอต้องมีการต่ํากันอีกมีการต่ํากันโดยการต่ากันนี้ต้องต่อยางถึกทิศท,ทางขั้นต่ําพิษท,ทิศท,ทางกับโบสามารถเกิดปฏิกิริยาได้อีก คันสั้นเอาคำเบานี้ไปจือปะติกิริยาจะเกิดขึ้นได้นะแม่นแค่มีแต่สองอย่างนี่แหละคือหนึ่งอนุภาคมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวเนาะและเคลื่อนไหวมันต้องมีการต่ํากันโบว่าจะเป็นต่ําภาษนะต่ําอนุภาคอื่นเังสิเห็นบ่มันต่ํากันปึ๊บและต้องต่ํากันยังถึกทิศท,ทางอีกอ่าสมมุติว่า ต่ำบทถึกทิทางกับบสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาไดให้จจอจังซีเนาะสมมติว่าให้ธาตุตัวหนึ่งติดกันแบบนี้แล้วไปปฏิกิริยากับอีกธาตุหนึ่งแล้วเกิดเป็นธาตุนี้ ขันทันเวลามันเกิดปฏิกิริยามันเป็ยนยังไงตัวนี้มันเกิดมาจากการที่สีเขียวลอยไปต่ำากับสีเหลืองอเหนะ็นเนาะแล้วรุดออกจากกันแลตัวนี้รุดออกจากกันแล้วกต่ตัวนี้ก็กลายเป็นสีเหลืองต่ำากับตัวนี้เนาะแล้วถามันต่ำแบบผิดทิศทางเลย คันพิธทีทางสมมุติว่าสีเหลืองแบบเกา่าไปตามกับสีเขียวแต่สีเขียวนี้จับกับทาาุอื่นนำนี่ถ้ามันเกิดอย่างนี้มันจะเป็นยังไงถ้ามันพิดทิทางถ้าพิดทิทางมันจะเป็นยังไงมาเบิงมันก็เกิดจากการที่สีเหลืองมัน สีเหลืองมันลอยมาปุ๊บแต่ทิศทางที่มันต่ำนะมันสีฟ้าแลนไปต่ำเนาะสีฟ้านี่แลนไปต่ำใช่นี่ถามว่าต่ำแล้วมันสีเกิดยังงขึ้นบ่เบ่อกเกิดียังขึ้นเลยเห็นบ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาเป็นสีเหลืองกับสีเขียวเด้คขั้นั้นผ่าต่ำที่ถึกเด้์้่าถึกเด้ถึกทิศทางมันควรจะต่ำแบบไหนมันควรจะต่ำแบบนี้มันบอกก็คือสีเหลือง ลอยมาแล้วกะหัวสีเขียวแลนมาตำ่ำนี่เห็นให้ลดกลายเป็นสีเหลืองกับสีเขียวเด้เห็นเนาะอันนี้มันลักการที่มันถึกทิศท,ทางแต่ถ้ามันผิดทิศทางมันก่นละนี้ที่ว่ามัน,ม,นมันหักนี้ดอกเงินไขของมันแต่ว่าให้เข้าใจจังซี่กับพอเนาะเข้าใจแต่ตัวนี้กับพอแล้วเด้บอบบต้องคดเอี่ยงไยอันนี้แมนอธิบาย สมมุติขึ้นมาซื้อเนาะการที่ว่ามันผิดทิศทางแล้วก็ถือทิศทางนั้นเอามาสรุปรวมอีกบ้านหนึ่งก็คือคกลไกการเกิดปฏิกิริยานี่นะหนึ่งอนุภาคต้องมีการเคลื่อนไหวเนาะอนุภาคมันมีการเคลื่อนไหวปึ๊บมันเกิดความวาเนาะความวายวิเมื่อมีความวายวิเกิดพลังงานเดินเคลื่อนคันเกิดพลังงานเดินเคลื่อนปับ๊บและต่ำยังถือทิศทางปึ๊บเกิดปฏิกิริยาทันที เนาะอันนี้มันกลนไกลที่มันจะเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาได้โอเควันนี้ทำมาต่อหัวข้อของการเบื้องกราฟเนาะเบิ้งกราฟของการดูดความห้อนแล้วก็การคายความห้อนแล้วมันสิอน,นารู้สึกหู้อย่างแน่ะ,นะ่าจังซะเนาะอะก่อนอื่นเมื่อเราต้องเข้าใจว่าปฏิกิริยาดูดความห้อนนี่นะถ้าศึกษาที่ระบบแมนต้องเข้าใจว่าระบบเย็นเนาะระบบเย็น คันหากว่าปฏิกิริยาคายคอมฮอนระบบจะ้อนระบบ้อนอะให้เข้าใจยังีิวิธีเบิ่งง่ายๆกับศึกษาง,ง่ายๆกับตัวอย่างว่ามือเฮาอีกเห็นบ่มือเฮาถ้าศึกษาทีน้ำก้อนน้ำก้อนอยากหัวมันเย็นหรือ้อนเฮากับไปจับเบิง่งม็นบละตัวเฮานี่เป็นสิ่งแวดล้อมเด้อน้ำก้อนเป็นระบบเขาไปจับเบิง่งปึ๊บเขาปรากฏว่ามันมันมือเฮารู้ซึกเย็นเนาะ นั่นก็แปลว่าน้าก้อนมันเย็นเองมนบอและสาเหตุที่มันเป็นอย่างสัน้นย้อนอย่างสันงส้นย้อนสาเหตุที่น้าก้อนมันดูดความฮอนเหมือนบอล,ละระบบดูดความห้อนจากสิ่งแวดล้อมเนี่ะเกิดจากการที่น้ําก้อนมันดูดเอาความห้อนจากมือเขาไป แล้วหลังจากนั้นมือเฮาก็จจหู้ซึกเย็นเห็นนะเพื่อพว่าเฮาเสียความฮอนไปเดีเฮากับหูซึกเย็นเอ้แต่ถ้าศึกษาเลิกไปอีกน้ำก้อนก็นจะละลายเห็นบะอ่าน้ำก้อนดูดความฮอนเพื่อไปเปลี่ยนภาวะจากทัดแข็งกลายเป็นทัดเหลวเห็นบ่อันนี้ก็เป็นอิทฤษฎีหนึ่งที่เฮาควรโฟกัสไว้เนาะอ่ะแล้วปฏิกิริยาขายความฮอนระบบมมนมันจะฮอน อ,อยา่างหูวะฮ้อนบ่ฮ้อนสมมุติว่ากล่องไฟเป็นระบบเอา้าไฟกำลังจูดอยู่เขาเข้าไปไกลๆหูซึกอีกอย่างสันเขาหูซึกฮ้อนแม่นบ่ละเขาหูซึกฮ้อนย้อนว่าระบบหรือว่ากล่องไฟนั้นมันฮ้อนเขาจึงหูซึกฮ้อนก็นคือระบบขา,ายความฮ้อนสู่สิส่งแวดล้อมแม่นบอละเขาก็เลยหูซึกฮ้อน ดังนั้นเฮาหู้นิยามไปละบัดน,นี้เฮากลัาศึกษากราฟของมันโดยปฏิกิริยาดูดความม้อนนี่มันสีเป็นกราฟเชงซ่เนก็คือกราฟของตามรวงตั้งแมนกราฟของพลังงานเ่มืกันซะและต่ำลงนอนแมนกราฟของเวลาแล้วมันจะไปยังไดถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดปฏิกิริยาจะเกิดปึ๊บเริ่มมีการต่ำแล้วเริ่มมีการเคลื่อนไหวและต่ำกันแล้วดูดขึ้นนี่นะ ธาตุตั้งต้นจะดูดพลังงานเสมอเด้ชว้ธาตุตั้งต้นนี่อยู่บอลน,นี่ดูดพลังงานปุ๊บแล้วไปถึงจุดหนึ่งแล้วมีการคายพลังงานออกมาเห็นนะคคายออกมาน้อยเดียวบริเวณที่มันคายนี่นะฮเฮิร์นวัุผลิตภัณฑ์นาะอะและวิธีเบิงนะ วิธีเบิงเขาจะสังเกตรบริเวณที่มันขึ้นนี่นะหรือว่าบริเวณที่ท้าั้งต้นเริ่มปฏิกินะกริยากันแล้วนะแมนอีที่มันดูดเนาะแล้วตอนที่มันลงนะแมนอีที่มันขายเนาะให้เข้าใจจังี่ลงไปเกิดธาตุผลิตภัณฑ์นแะมนอีที่มันขายเห็นนะโดย เฮาจะศึกษาจุดนี้ตลอดก็คือจุดที่ว่าเฮาจะนับจาก่าตั้งต้นมาบริเวณนี้ไปหาจุดสูงสุดของบอลนี่บริเวณนี้เฮาจะเอิ้ tu, Google, opus, <MBA. S 1> นจุดนี้ว่าพลังงานการกระตุ้นเนาะ E A เอิ้นว่าพลังงานการกระตุ้นและเพิ่นจะนับบริเวณนี้บริเวณที่ว่าค่า แตกต่างของ่อาพลังงานธาตุตงต้นกับพลังงานของผลิตภัณฑ์นี้นะเ,เอิร์นวเดนตาอีโดยสามารถเดนตาอี้นี่นะเขาสามารถไล่ได้จากไล่ได้จากเอาปฏิกิริยาดูดลบปฏิกิริยาคายเลยเห็นนะก็คือเอาพลังงานที่ดูดเข้าลบให้พลังงานที่คายเลย โดยค่าเปลี่ยนแปลงพลังงานนี่นะเฮาสามารถไล่ได้จากเอาพลังงานที่ดูดเนาะพลังงานที่ถ้าตั้งต้นที่ดูดพลังงานนี่เห็นบ่นี่อีดูดนี่ลบให้พลังงานที่มันคลายออกมากลายเป็นผลิตภัณฑ์ทันเลยเห็นนะอันนี้มันลักการไล่มันเห็นนะดังนั้นเฮาสามารถสรุปง่ายๆได้คือกรณีนี่นี่ จะสังเกตเห็นว่าตามกราฟนี่เนาะเขาจะสังเกตเห็นว่าธาตุผลิตภัณฑ์นี่นะเห็นบ่บริเวณนี่พลังงานของธาตุผลิตภัณฑ์นะจะสูงกว่าพลังงานของธาตุตั้งต้นแม่นบ่ได้เห็นบ่มันอยู่สูงกว่านี่เด็ธาตุตั้งต้นอยู่ลุ่มโดยอันนี้มันเริ่มจากศูนย์ขึ้นไปเห็นนะให้เข้าใจยังชี่ได้เนาะ ปฏิกิริยานี้จึงเป็นนิยามของปฏิกิริยาดูดความร้อนแล้วปฏิกิริยาคายความร้อนเนี่ยมันใช่เป็นยังไงสันอ่ะแบบเก่าก็คือลวงตั้งแมนพลังงานแล้วก็ไปตามเวลาข้านั้นปฏิกิริยาจะค่อยๆท่าตั้งต้นเนาะเกิดปฏิกิริยาเริ่มมีการดูดพลังงานแล้วนี่ท่าตั้งต้นเริ่มมีการ ดูดพลังงานแล้วเห็นป่ดูดขึ้นไปดูดไปได้จุดหนึ่งแล้วขายมานันนี่เห็นป่ะพลังงานค่อยๆขายไปขายเพื่ออย่างหูบอขายเพื่อเกิดผลิตภัณฑ์เห็นหม่มันจะลงต่ำหน่อยหนึ่งอ่าขันสัน้นนี่แหละคือผลิตภัณฑ์น,นและในทั้งทฤษฎีเก่าก็คือ โดยเขาจะนับจากธาตุตั้งต้นขึ้นไปหาจุดสูงสุดบริเวณนี้จะแมนพลังงานการกระตุน้น E a และบริเวณจุดต่างของพลังงานธาตุตั้งต้นและพลังงานผลิตภัณฑ์นี่นะเเอินว่าเดลต้า e หรือค่าเปลี่ยนแปลงพลังงานโดยสามารถไล่ได้จากสายเดลต้า e สามารถไล่ได้จาก เนื่องจากว่าตัวคายมันหลก้อนมันนี้มันคายลงมา,บากบักหลายดังนั้นจึงเอาอีทีคายลบอีทีดูดเลยมันบรแต่ว่าบางตำรามันเป็นอย่างสิบางตำราเพื่อนจะเอาเพื่อนจะเอาลักการเก่าก็คือ ah เดลต้าเฮเราจะเห็นแบบเป็นเดลต้าเฮจะเท่ากับออียงพลังงานที่ดูดลบพลังงานที่คายเสมอแล้วเพื่อนจะอิงใช่ว่าเดลต้าเฮท ถ้ามันใหญ่กว่าศูนย์จะเป็นปฏิกิริยาดูดถ้าเดลต้าเฮดน้อยกว่าศูนย์จะเป็นปฏิกิริยาคายรักการอันเดียวกันถ้าสมมุติว่าเออีที่ดูดลบอีที่คายถ้ามันเป็นอย่างนี้ดูดเนื่องจากว่าดูดมันน้อยกว่าคายมันหลายกว่ามันบอล่ะแน่นอนคามันต้องออกคาลบอยู่แล้วมันบอล่ะเด็ก็จึงเป็นทีม้าให้ปฏิกิริยาคายแล้วแต่จะเข้าใจเนาะบ่บปัญหาดอกเรื่องนี้ดังนั้นจึงบอสซีเลตเนาะ คันไลมาจาังซี้เขาก็จะได้อนาคาเป็นคาบวกเลยเอาให้เข้าใจประมาณนี้ได้เนาะโดยทฤษฎีอีกอันนึงก็คือพลังงานของผลิตภัณฑ์จะต่ำกว่าพลังงานธาตุตั้งต้นได้เนาะอ่าเด็กะจุดนี้กับจุดนี้เด็เห็นบ่พลังงานของผลิตภัณฑ์อยู่ลุมเด็เห็นบ่จากศูนย์ขึ้นมานี่ เห็นป่ะถ้าตั้งต้นจะอยู่สูงกว่ามันก็นเลยใหญ่กว่าเห็นป่ะและตัวนี้มันให้ช hey, ื่อเป็นพิเศษซื้อเนาะให้เรามัดระวังซื้อยั้นลงกันนะนะยั้นเข้าใจผิดนั้นนี้ต,ต่างๆเนาะอันนี้มันกล้าองการเกิดปฏิกิริยาและสิ่งที่เฮาได้เนาะและบัดน,นี้อยากให้เข้าใจอีกอันนึงก็คือปฏิกิริยาจะเกิดไวหรือซ่านี่นะ มันขึ้นกับจุดนี้นำะเนาะจุดที่ว่าถ้าเฮาโฟกัสถ้าเฮาเปรียบเทียบปฏิกิริยาดูดความ้อนอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้มันปฏิกิริยาดูดความ้อนกราฟจะเป็นอย่างนี้เรากบอกงูแลนะ้วเนาะกราฟจะเป็นอย่างซี้แต่ถ้าหากว่ามีสองกราฟนั่นก็คือนี่เห็นไหม ก็เข้าใจว่ามันเป็นดูดเบิดสองเข้าใจแล้วถามว่าอันที่หนึ่งกับอันที่สองภเกิดไว้ก็กันให้คือเจังซี่เปรียบเหมือนกับว่าเฮาขึ้นภูเวลาเฮาปฏิกิริยาดูด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 ูดูดูขึ้นไปก็คือเฮาแลนขึ้นภูขึ้นไปภูตัวนี้สูงมันก็เกิดซ่าเขาบอล่ะภูตัวนี้ต่ำเฮากับโบมือเฮากับแลนขึ้นไปง่ายๆมันก็เกิดไว้ดังนั้นต้องเข้าใจว่าปฏิกิริยาที่สองเกิดไว้ กว่าปฏิกิริยาที่หนึ่งย้อนอย่างย้อนว่าหัวตัวนี้มันน้อยกว่าเห็นนะอ่ะให้เข้าใจอย่างสั้นได้เนาะให้เข้าใจอย่างสั้นแล้วในทํานองเดียวกันในทํานองเดียวกันถ้าเป็นปฏิกิริยาคายเอาสร้างกราฟปฏิกิริยาคายก็คือพลังงานของธาตุตั้งต้นจะสูงกว่ามาก็ลงมาพลังงานของธาตุผลิตภัณฑ์จะต่ำกว่าเห็นนะ ่าแล้วก็อีกกราฟหนึ่งก็คือเป็นคายคือกันแต่ว่าพลังงานเป็นคายคือกันแต่น้อยกว่าขันสันหนึ่งกับสองจะสังเกตเห็นว่าสองเกิดไว้กว่าปฏิกิริยาหนึ่งแต่ปฏิกิริยานี้เป็นคายความห้อนคือกันแมนนหลักให้เข้าใจจังสั้น เนาะโอเคแล้วอยากให้สังเกตจุดหนึ่งอยากให้สังเกตจุดหนึ่งคือถ้าเฮานับพลังงานของตัวนี้ไปหาจุดสูงสุดก็คือ EA มันบ่ตัวนี้ก็คือไปหาจุดสูงสุดต,ตัวนี้ก็แมน EA มัเนบ่อันนี้มันสิ่งเดียวเฮียอะไรได้สิ่งเดียวเฮียอะไรได้นี่ E อเโอเคฮู้อันนี้กับ a อจะสังเกตเห็นว่าปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นไวหรือซาขึ้นกับอย่างฮูบอนี้อ่าขึ้นกับ E a อ ก็คือจะสังเกตเห็นว่าสองเป็นอย่างค่อยเกิดไวกว่าหนึ่งย้อนว่า Ea สองมัน Ea ตัวที่สองนี้นะมันต่ำกว่า Ea ตัวที่หนึ่งแมนบอละมันก็เลยเกิดขึ้นไวกว่าเนาะแมนบอละเข้าใจแล้วเดิเอาสั้นตัวนี้เดยตอบได้ว่าเป็นอย่างสองมันคือเกิดไวกว่าย้อนว่า Ea ของสองมันต่ำกว่า Ea ของหนึ่ง นั่นหมายความว่าจะวิเคราะห์ว่าปฏิญยาใดเกิดขึ้นไว้เกิดขึ้นซาวิเคราะห์ T E A เนาะ E A ก็คือพลังงานการกระตุน้นเข้าใจเนาะเกี่ยวกับกราฟของการเกิดปฏิกิริยาโอเคก็จะ